จบไหมครับน่าสนใจภาษาลุงหอกไม่ภาษาธรรมดาเนี่ยโอเคนะคุณสุชาตินะครับก็หวังว่าค่อยๆ คิดครับภาษาลุงหอกจะเป็นยังไงนะครับค่อยๆพิจารณาอย่าโดนสรุปเป็นขาดนะครับเพราะมันเหมือนกับเป็นมนุษย์ที่ลิ้นไม่มีกระดูกจะสายไปงั้นก็สายได้เป็นอย่างนั้นจริงๆครับหรือในหนึ่งบอกว่าเป็นคนที่กายกับใจไม่ตรงกันเป็นลักษณะนั้นจริงๆครับพอถามนี้ก็ตอบแบบนี้คำถามคำเดียวกันเนี่ยตอบไปงี้ก็มันไปตั้ง 2-3 ทางนะในการตอบ1คำถามเนี่ยครับมันตอบได้ตั้ง 2-3 ช่องทางนะหนึ่งคำถามนะรู้ไหมตอบพี่เคก็ได้เมื่อกี้เนี่ยจะคุยกับพนักงานบริษัทได้ไหมแล้วท่านจะโต้ตอบกับเราไหมครับได้ข้อที่หนึ่งไงเห็นหรือยังล่ะเห็นไหมครับได้เห็นหรือยังไอ้ถ้าไม่เห็นมันก็ไม่ได้เห็นไหมสองนะเห็นได้หรือยังเห็นพนักงานบริสุทธิ์หรือยังเห็นหรือยังที่เห็นนั้นได้หรือยังกรรมแล้วถ้ายังไม่เห็นมันก็ไม่ได้สองแหละมาสองแหละข้อที่สามถ้าเห็นแล้วได้จริงเอามาใช้ได้จริงหรือยังมันสามเท่าเอามาใช้ได้จริงไหมล่ะเห็นไหมครับนี่แหละที่บอกว่าหนึ่งคำถามมันออกมาตั้งสามทางให้เลือกนะครับนี่ก็คือสิ่งนั้นหนูเรียกคุณลุงช่วยทุกวันเลยนะมาช่วยเรื่องอะไรเนาะช่วยสวยมะพร้าวกันแล้วกันเจ้าของป่ามะพร้าวไงลุงช่วยสวยมะพร้าวหน่อยลุงช่วยขับรถหน่อยไปนู่นไปหมดลุงช่วยเตะตะกร้อชนะหน่อยเขามีรายงานนั่นเนี่ยเอาเปล่าเนี่ยคนที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่นักตะกร้อเนี่ยเอาไว้จะบอกนี่ไงลองถามก็ดูสิคณะเตะตะกร้อนั่นเนี่ยก็เตะตะกร้อไม่ได้อะหัวเข่าไม่สบายเขารักษากันมาถ้ากับเท่าไหร่มาเจอลุงหอกี่ครั้ง 2-3 ครั้งเตียตะก้อได้ข่าวว่านเนี่ยเป็นผู้ชนะด้วยหมายเลขหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปแข่งยังเดินกระเพกกระเพกนึกถึงลุงหอกลุงหอกหอกช่วยหน่อยก็เลยได้เป็นผู้ชนะไปเลยคุณอะไรคุณธีรพลอยู่ในจอเนี่ยครับแมนบอคุณธีรพลอย่าลืมคราวหน้าเอาอะไรมาฝากกันนะเอาดาวมาฝากเอาดวงดาวมาฝากนะอยากได้ดวงดาวเนาะถ้ามีมาให้หน่อยเนาะหาดวงดาวมาฝากหน่อยอยากกินอะไรอยากกินดวงดาวแล้วครับถ้าถามว่าอยากกินอะไรต้องตอบว่าอยากกินดวงดาวหามาฝากให้กินหน่อยอยากได้อะไรอยากได้ดวงดาวนะเอาดวงดาวมาฝากหน่อยถ้าบอกอยากได้ไก่สองอะไรอยากได้สัตว์สองเท้าทั้งขาวและอวบเอามาฝากหน่อยนะอะไรล่ะก็ไก่ใช่พี่ไก่ที่เป็นไข่บ้านนะไก่ฟาร์มแมวนะไก่บ้านนึกอยากจะกินไก่ลาบไก่บ้านมันนะต้องไก่บ้านจริงๆนะหนุ่นไก่เขาเลี้ยงตามลำพังตามธรรมชาติเออตื่นเช้ามากุ๊ก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 เขี่ยกินข้าวเปลือกข้าวสารอะไรก็ตามใต้ถุนบ้านอย่างนั้นนะกินไก่ครับแบบบันล้างมาเลี้ยงอยู่ในกรงอยู่แล้วแก่ๆก็แบบอย่างนั้นไม่กินไม่เอาโอเคนะพลังงานผ่านจอมีกำลังสูงมากโอเคก็ดีครับก็ดีคนที่รับได้ก็รับไปนะครับเรื่องนี้คนไหนรับได้ก็รับไปตามช่องทางไหนๆก็รับกันไป
อันนั้นไม่มีคำถามมาแล้วนะจบไปนะเราอาราธนาท่านให้มาสถิตกับเราจะได้ไหมครับคุณสุชาติต่อนะครับคุณสุชาติเราคุยกับพลังงานบริสุทธิ์ได้ไหมแล้วท่านจะโต้ตอบกับเราไหมครับก็ต้องบอกมาเห็นหรือยังท่านยังถ้ายังไม่เห็นจะอาราธนาไงมันก็ไม่ได้เพราะเรายังไม่เห็นพลังงานบริสุทธิ์เมื่อเราเห็นแล้วเราจับมันได้ได้ยังล่ะถ้าสมมติว่าสิ่งนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์สมมตินะเห็นได้ยังอ่ะเห็นได้ยังมองเห็นได้ยังถ้าเห็นแล้วจับมากำไม่ได้ยังโอเคยังถ้ามากำไม่เรียบร้อยแล้วนะจะอาราธนาให้สิทธิ์กับเราได้ไหมมันกำมันอยู่แล้วอาราธนาไปทำไมล่ะก็เห็นแล้วมันกำมาแล้วใส่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วไม่ต้องอาราธนาใช้มันเลยทีนี้ได้แล้วใช้เลยเห็นไหมถึงบอกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็พยายามที่อยากจะให้รู้สติสมาธินี่นะครับตรงนี้น่าสนใจมากผมทำมือได้สวยดีมากนะครับไม่มีทางเลือกอื่นเลยอธิบายเรื่องนี้สตินี่คือสตินี่คือสมาธินี่โป่งสติสมาธิมันติดกันอยู่ตรงนี้ถ้าแยกจากกันเมื่อไหร่แยกมานั่นแหละครับเป็นพลังงานบริสุทธิ์ทันทีเลยหรือเป็นปัญญาทันทีเลยเห็นแล้วจับเอามาใช้ได้เลยเห็นหรือยังเห็นแล้วจับเอามาครองหรือยังเนี่ยตัวนี้เห็นที่ไหนเห็นในตัวในกายในกายในใจของท่านนั่นแหละในตัวในกายในใจของท่านอย่าไปหาที่อื่นหาที่อื่นยังไงไม่เจอหาให้ตายหมดตายแล้วตีก็หาไม่เจออยู่ในตัวเราทั้งหมดใช่ไหมอยู่ในตัวเราอยู่ในตัวท่านทั้งหมดจำแม่นๆครับภาษานี้เนี่ยนั่นๆนะใคร่ครวญให้ดีผมอยากให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจแล้วได้ทุกคนจะได้รักษาตัวเองโอ้ยโอ้ยผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะรักษาคนนะวันนี้ก็กี่คนเนี่ยก็รักษากันอยู่เห็นกันอยู่อย่างนี้ไม่เสียแส้งแกล้งทำด้วยโอเคไหมใจเย็นอยากให้ทุกคนทุกท่านได้ทำได้พึงได้ตัวเองครับอยากจะให้ได้ทั้งหมดนั่นแล้วพี่เอ้ยนะครับไม่มีใครต่อนะผมดูเวลาแล้ว 3:35 แล้วนะครับพอเนาะสมควรเกิดเหตุปัจจัยเพราะไม่มีใครมาถามต่อนะนี่นะไม่มีใครถามต่อถามเติมก็คิดว่าน่าจะลงเอยได้สรุปสิวันนี้ได้น้ำได้เนื้อไหมเนี่ยไปเรื่องไหนบ้างผมไม่รู้เปิดใหม่ทวนเองก็แล้วกันถ้าใครอยากจะนู่นนี่ก็กดคลิก Subscribe แล้วกดกระดิ่งปิ๊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 งหน่อยนะใครเป็นฝ่ายเฟซฝ่ายก็แชร์ก็จะยกนิ้วแชร์อะไรก็ตามใจตามทัศยาสายโอเคนะเอาละแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอก่อนจากกันก็แล้วกันอีกสักหน่อยเป็นไงปิ้งเข้าท่าดีนะก่อนจากกันรอลองฟังดีๆนะผมจะมีเทคนิคของการตีด้วยนะครับไม่ใช่ตีจะเป็นจะปานะครับผมเลือกจุดตีเหมือนกันนะเห็นอย่างเงี้ย